สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าอยู่กับท็อปหนังเหมือนเดิมวันนี้เราเพิ่งไปดูนี่มาเว้ย Sonic The Hedgehog ภาค2คือโดยรวมอ่ะมันดูดีผมโอเคกว่าภาค1แต่ถ้าจะให้ชี้ชัดเลยเหมือนมีสมมติมีคนถามผมเลยว่าพี่เอาสั้นๆก่อนเลยเปิดมาสั้นๆก่อนสักคำหนึ่งดีหรือไม่ดีพูดยากพูดยากเพราะว่าSonic The Hedgehogภาค2เนี่ยมันมีจุดที่มันสมควรจะเป็นแบบนั้นใช้คำนี้ดีกว่านะครับกับจุดที่มันอ่อนอ่อนแออ่อนแรงอยู่หรือมันไม่ดีนั่นเองซึ่งไอ้ความอ่อนในบางจุดเนี่ยอย่างเรื่องบทเรื่องนะครับเนี่ยอ่อนมากมันก็เป็นจุดที่ผู้กำกับเขาเลือกโพสิชันให้หนังว่าหนังเรื่องนี้มันจะทำให้ใครดูครับตอนSonicภาคแรกอะดราม่าชิมายไม่บวงผู้กำกับเจฟฟอลเลอร์คนหล่อคนเดิมก็เจอปัญหาตอนภาคแรกชื่อหมายไปป่วงเขาเริ่มต้นรายการที่อยากจะทำให้ตัวSonicมันดูจริงจังมากขึ้นนะเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนดีไซน์นู่นนี่นะครับผมคนก็ด่ากันชื่อหมายไปป่วงรวมถึงยอมรับอ่ะยอมรับมอบนะครับมอบเราก็มีอารมณ์เสียหงุดหงิดเหมือนกันว่าเฮียSonicคือแบบโอเคเข้าใจอยากให้มันดูจริงจังแต่แบบSonicเพื่อนไอ้สัตว์มันคือเม่นสีฟ้าวิ่งเร็วไปมานึกภาพมาว่าเรื่องราวของเกมSonicมันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอาการที่แฟนไม่ชอบแฟนไม่ค่อยชอบเนี่ยครับผมเขาปรับตามฟีดแบ็กของแฟนๆนะจนกลายมาเป็นเวอร์ชันที่เราได้ดูรอบที่แล้วอะรอบที่แล้วอะไม่ได้ว่าเป็นหนังที่ไม่ดีนะเป็นหนังที่ดูเพลินๆได้ผมให้ไว้ประมาณ 6.5 ประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นหนังที่ดูในครอบครัวพาเด็กๆพาน้องๆหนูๆไปดูแต่มาวันนี้เนี่ยพุ่งกับเขาเลือกที่จะทำSonic ในให้ฉอกภาค2แบบเซอร์วิสแฟนเลยเขาจั่วหนังSonicภาค2เนี่ยให้เหมือนอยู่ในจุดยืนที่ว่าตัวSonicนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นนะต่างดาวนะครับผมที่มาอยู่บนโลกแล้วก็มาเป็นเหมือนลูกบุญธรรมของทอมกับแมดดี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงที่Sonicยังเด็กเขาก็มีความฝันความต้องการในแบบเด็กๆเขาก็อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับอยากเป็นที่รักของทุกๆคนช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เซตอัพไมเซตแบบเด็กผู้ชายทั่วไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนซนน่ะเด็กมันก็ซนน่ะไอ้ความต้องการที่จะปกป้องพิทักษ์ผู้คนการอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันอาจจะดูดีแต่ตัวSonicเนี่ยเขาลืมไปบางอย่างว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ใช่แค่ออกไปปราบเหล่าร้ายหัวใจมันไม่ได้สำคัญที่ตรงนั้นหัวใจมันสำคัญตรงที่คุณต้องปกป้องผู้อื่นให้ได้ผมมองว่าSonic The Hedgehogภาค2เนี่ยดูน่าติดตามมากขึ้นกว่าภาคที่1มันมีจุดให้เรายึดติดเกาะติดอันนี้ผมพูดอ้างอิงโดยจินตนาการว่าถ้าเด็กๆไปดูเขาก็น่าจะเกาะติดแล้วก็คิดในมุมนี้ได้บ้างนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผมมี mindset ที่ว่าเด็กๆเนี่ยดูหนังไม่คิดอะไรเยอะก็จริงครับก็จริงแต่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับเวลาดูสื่อหรือดูวิดีโอหรือมองอะไรอยู่มันจะมีธรรมชาติของพวกเราก็คือการหาอะไรยึดติดการหาอะไรเกาะติดอ่ะโอเคSonic เดี๋ยวให้ชอบภาค2เนี่ยน้องๆหนูๆต้องโฟกัสที่ฉากโชว์พลังและตลกแน่นอนครับแต่ไอ้จุดที่Sonicอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มันกำลังทำอยู่อ่ะมันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นในภาคนี้เราจะได้เห็นการเติบโตทางความคิดของSonicเล็กน้อยต้องพูดว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ผมมองว่ามันเพียงพอสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เขาโฟกัสอยู่ก็คือเด็กๆโดยที่ระหว่างทางอ่ะเขาก็นำเสนอซีนจากเกมคือภาค2นี่มันอย่างกับเกมเลยภาค1มันยังดูเป็นหนังครอบครัวใช่ไหมหนังครอบครัวดูสบายๆแต่ภาค2นี่คือเซอร์วิสแฟนเลยอารมณ์ประมาณว่าผู้กำกับเจฟฟาวเลอร์ช่วงนี้อินมาร์เวลอินหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็คนชอบนี่เซอร์วิสแฟนหนักๆเลยเซอร์วิสแฟนหนักๆเลยซึ่งผมโอเคนะการทำหนังเซอร์วิสแฟนเนี่ยคือเราต้องยอมรับกันอย่างนี้ก่อนว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่เขาไม่โอเคกับการเซอร์วิสแฟนมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้มีปัญหาถ้าจะเซอร์วิสแฟนแบบหนักๆก็ได้นะครับผมแต่ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าคุณเซอร์วิสแฟนแล้วเนี่ยคุณเลือกใครคราวเนี้ยผมมองว่า Sonic The Hedgehog เนี่ยอาจจะมีความโลเลอยู่เล็กน้อยมันเลยทำให้หนัง The Sonic The Hedgehog เนี่ยมันดูกลางๆแล้วถามว่าแฟน Sonic
คือใครแฟนโซนิกปัจจุบันก็คงโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับผมไม่ผู้ใหญ่ก็วัยรุ่นนะครับเพราะว่าเกมโซนิกจริงๆเป็นเกมที่ไม่ได้หายไปจากโลกใบนี้ปัจจุบันมันก็ยังมีอีกนะครับผมเรายังสามารถหาเกมโซนิกเล่นอยู่ได้ตลอดในมือถือก็มีให้เล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนแต่แฟนโซนิกจริงๆที่ผมคิดว่าน่าจะรู้สึกอมยิ้มคือส่วนตัวผมอะที่ผมอ้างอิงแบบนี้เพราะว่าผมก็พูดได้ว่าแฟนไหมคือเราก็เคยเล่นเกมโซนิกอะแล้วเราก็สนุกกับการเล่นเป็นแม่นสายฟ้าแล้วก็แม่งผ่านด่านเราก็สนุกกับมันอะโดยที่เราก็ไม่ได้แบบไปคิดหรอกว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรแม่นโซนิกมันจะมีเหตุผลในการทำแบบนี้อะไรยังไงกูไม่สนอะมันสนุกเราก็โตมากับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พูดได้ว่าผมก็โตมากับโซนิกผมก็อ้างอิงจากความรู้สึกตัวเองนะว่าเหมือนเขากำลังเซอร์วิสผมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดจะเซอร์วิสแฟนแล้วแฟนโซนิกมันมีผู้ใหญ่อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยผมมองว่าเขาก็คงเสี่ยงพอสมควรนะในการเลือกที่จะเซอร์วิสแฟนแล้วทำหน้าหนังให้มันดูเด็กด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ผมเดาความคิดของเจฟฟลาวเลอร์นะผู้กำกับนะว่าเขาคงตีโจทย์ Sonic the Hedgehog ภาค2จากประสบการณ์ภาคแรกภาคแรกไม่ได้เซอร์วิสแฟนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาเซอร์วิสแฟนเพิ่มเลยเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับแฟนอีกเพราะว่าตอนภาคแรกอ่ะปัญหาดราม่ากับแฟนเยอะมากจะสังเกตว่าเขาพยายามแก้ปัญหาข้อนี้โดยการที่เซอร์วิสแฟนแม่งไปเลยนอกจากเซอร์วิสแฟนไม่พอ Sonic เคยมีฟีดแบ็กก่อนที่จะมาปรับเป็นเวอร์ชันที่เราได้ดูว่าทำไมจะต้องให้มันดูเป็นเด็กเป็นคนทำไมมันต้องดูจริงจังขึ้นโซนิกมันก็คือโซนิกมันคือเกมที่เราเล่นตอนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำโซนิกให้มันดูเป็นแบบเด็กดูเลยเสิร์ฟเด็กเลยมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ถ้าผู้ใหญ่ไปดูจะอินกับแค่โซนิกถ้าเป็นผมนะใครอยู่ในวัยผมนะแล้วมีเทสการดูหนังใกล้ผมอะความรู้สึกคุณน่าจะประมาณนี้ก็คืออินกับแค่ตัวละครโซนิกเราดูโซนิกเดี๋ยวให้ฉอกภาค2อะเราดูแค่โซนิกออกมาโชว์พลังและตลกแค่นั้นส่วนตัวผมดูแค่นั้นจริงๆที่เหลือคือปัญญาอ่อนมากเป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์โลโมนิกกลับมาล้างแค้นโซนิกมีตัวละครมากขึ้นมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาตามหาเพชรส้นตีนในเพชรมหาจอมพลังเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการที่ไม่เข้าใจกันค่อยๆซึมค่อยๆสามัคคีสุดท้ายรวมพลังปราบเหล่าร้ายคือนอกเหนือจากตัวโซนิกโชว์พลังอะแล้วเราได้เห็นตัวละครน่ะแม่งได้โชว์พลังได้เล่นตลกอ่ะนอกจากนั้นคือแม่งสำหรับผมคือปัญญาอ่อนเลยจริงๆปัญญาอ่อนเลยแต่ในขณะที่ผมกำลังมองว่าไอ้ความปัญญาอ่อนที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถ้ามองอีกมุมนึงมองในมุมที่ต่างเราก็จะรู้สึกได้ว่าสำหรับเด็กหรือสำหรับคนที่เขาไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยมันคือคำว่าบริโภคง่ายมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเดินเข้าร้านตามสั่งเราไปกับเพื่อน5คนใน5คนเนี่ยมันจะมีสักคนนึงที่สั่งผัดมาม่าอีกคนนึงสั่งกะเพราปลาหมึกต้องเป็นกะเพราปลาหมึกไอ้เหี้ยนี่ไม่กินกะเพราปกติกะเพราปลาหมึกเท่านั้นไข่ดาวต้องไม่สุกกินแบบนี้ประจำกับเพื่อนอีกคนนึงที่เปลี่ยนเมนูทุกวันแม่งกินเอ้ยวานกินกะเพราแล้ววันนี้กินเครื่องแกงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยกับอีกคนนึงที่กูไม่ได้อยากคิดอะไรกูนั่งกดมือถือแล้วมึงเอาอะไรนะผัดมาม่าใช่ไหมกูเอาด้วยผมก็เลยจะบอกว่าทุกคนคาดหวังกับการไปกินไปเสพไปบริโภคอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนกันในมุมผมอาจจะมองว่าเรื่องราวต่างๆเรื่องบทเรื่องนอกจากตัวโซนิกแล้วที่เหลือปัญญาอ่อนอันนั้นก็ถูกต้องแต่ในมุมอีกมุมนึงเนี่ยคนที่เขารู้อยู่แล้วว่ากูมาดูโซนิกกูอยากมาดูโซนิกเข้าใจป่ะคือดูโซนิกกูไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าโซนิกจะพ้องตายโซนิกจะกู้โลกช่วยชาติโซนิกจะทำส้นตีนอะไรกูไม่ได้สนตรงนั้นเลยกูจะดูโซนิกกับตัวอื่นๆตัวละครอื่นๆที่มาอีกกูจะดูตัวละครเหล่านี้ปล่อยพลังเล่นตลกเขาก็จะมองว่าเฮ้ยดีแม่งบริโภคง่ายกินง่ายไม่ต้องแบบคิดเหี้ยอะไรมากดูแล้วก็เอนจอยนะขนาดนั้นแล้วก็ดูโซนิกพูดตามตรงนะโซนิกเป็นหนังที่ผมพูดว่าเรื่องบทเรื่องมันง่อยก็จริงแต่ผมไม่หลับเลยอันนี้เป็นจุดวัดนะว่าโซนิกเนี่ยเขาบิวอัพตลอดเวลาโซนิกมีซีนทอล์กน้อยมากซีนทอล์กเป็นซีเควนซ์ที่ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครการ์ตูนแอนิเมชั่นหนังทุกอย่างนะครับผมมันจะต้องมีเพราะจังหวะที่เป็นซีนทอล์กมันคือจังหวะที่มนุษย์หยุดและพูดคุยกันการพูดคุยในซีนทอล์กมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเจรจาถมถุยสารภาพต่างๆนานาแล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาจะใช้ซีนทอล์กเพื่อที่จะนำเสนออะไร
เขาเนี่ยถ้ามันไม่มีซีนทอล์กโอเคมันอาจจะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่เวลาคุณดูคลิป YouTube อ่ะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราเซิร์ชหนังเวลาเราเซิร์ชใน YouTube อ่ะเราก็อยากจะดูแต่ซีนคลายแม็กซ์ถูกป่ะถ้าเป็นสมมุติTransformer เราก็อยากดูซีนที่มันสู้กันหุ่นแปลงลงแปลงร่างถูกไหมแล้วถ้าเป็นหนังที่โชว์ตัวละครหรือเซเลนฮิลอย่างเงี้ยมีใครชอบเซเลนฮิลมั่งนะเราก็จะไปเซิร์ชหาซีนที่มันค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนซีนน่ากลัวหรือบางทีคุณไปเซิร์ชดูซีนหนังผีอย่างเงี้ยคุณก็จะไปเซิร์ชหาซีนที่มันหลอกกันซีนที่มันจำสแกร์ตุ้งแช่ว่าไปถูกปะคนเราอ่ะมันเอนจอยกับอะไรที่มันอึกกระทึกคึกโครมอยู่แล้วแต่ถ้าหนังมันมีซีนทอล์กน้อยอ่ะมันทำให้เนื้อหาบางอย่างดีเทลบางอย่างมันดูอ่อนแรงและน้อยลงมันจึงเป็นเหตุให้ภาพยนตร์โซนิกเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่บิ้วอัพโชว์ตัวละครโชว์แอคชั่นโชว์พลังต่างๆขายของอ่ะเอาง่ายๆนะครับขายของอ่ะบริษัทของเล่นยิ้มอ่ะจริงๆนะครับบริษัทของเล่นเห็น Sonic the Hedgehog เนี่ยนั่งลุ้นกันตัวโกงว่าเรตติ้งดีๆ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 จะได้ทำของเล่นขายเท่านั้นเลยหนังเรื่องเนี้ยจริงๆเท่านั้นเลยเป็นหนังที่ผมไม่ได้เอนจอยกับเรื่องอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าผมโตมากับ Sonic แค่ได้เห็นตัวละคร Sonic ออกมาโลดแล่นเต้นระบำเนี่ยผมโอเคแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือ Sonic อ่ะมันตัวสีฟ้าเลยถูกป่ะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแสงสีฟ้ามันก็อันตรายเนาะคือคนเราครับไม่ควรจ้องแสงสีฟ้าเป็นระยะเวลานานๆต่อเนื่องนานๆเพราะฉะนั้นนะครับผมทุกคนจึงต้องกินกรีนเน่ใหม่กรีนเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแครนเบอร์รี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสรุปนะครับผมเรื่องบทสำหรับผมอ่อนเลยอ่อนยุบเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนไม่ได้สนใจเลยว่าเรื่องบทคืออะไรเรื่องบทจะแข็งแรงแค่ไหนโซนิกจะไปทำอะไรคือเขาวางเซตอัพเป็นแบบน็อกเตอร์โรโมนิกกลับมาอีกแล้วล้างแค้นกันนะครับผมแล้วรู้สึกว่าจิมแคลลี่เขาจะประกาศไปแล้วด้วยประกาศรีไทร์ตัวเองว่าแม่งกูก็แบบไม่เล่นภาพยนตร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีบทที่โดนใจจริงๆหลังจากเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นจิมแคลลี่อีกนานแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยผมแอบเห็นอยู่นะว่าตัวผู้กำกับเจฟฟาวเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวนะว่าจะทำโซนิกเดอะเฮดจ็อกต่อไหมนะครับผมคือโซนิกเดอะเฮดจ็อกเนี่ยมีเอ็นเครดิต1ตัวนะครับผมพูดว่ามีเครดิตมีเครดิตได้ครับเพราะว่าปกติเอ็นเครดิตมันจะแบ่งเป็น2ช่วงถูกไหมครับมันจะมีเอ็นเครดิตที่เป็นแอนิเมชันบอกตัวทีมงานสำคัญสำคัญนะครับเป็นเฮดสำคัญก่อนชื่อนักแสดงผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกก่อนเป็นตัวแอนิเมชันอ่ะเมื่อจบเอ็นเครดิตแอนิเมชันบอกชื่อเฮดคนสำคัญแล้วเนี่ยมันจะมีมิดเครดิตตัวนึงนะครับผมแล้วค่อยมีเอ็นเครดิตที่เป็นตัวไหลนะครับถ้าขึ้นเอ็นเครดิตตัวไหลก็คือไม่มีแล้วถึงแม้ว่าตัวมิดเครดิตจะจบเอาไว้นะครับผมว่ามีตัวละครใหม่เป็นเม่นตัวดำๆคุณไปดูเองแล้วกันเขาจั่วตัวละครตัวใหม่เอาไว้โอเคมันเหมือนกับว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเจฟฟาวเลอร์เขาเหมือนง้างเอาไว้ว่าเอ้ยถ้ามันดีกูทำภาคต่อแน่จิมแคลลี่ไม่มีต่อไม่เป็นไรกูโยนตัวโกงที่จะต่อกรกับโซนิกในภาคต่อไปไปแล้วถ้ามันกระแสตอบรับดีกูทำภาค3ให้มึงดูแน่นอนอะไรประมาณนั้นแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นวี่แววนะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาจะทำภาค3ต่อไปไหมคงต้องรอสักอาทิตย์นึงอ่ะให้ตัวรายได้ของหนังอ่ะมันอัปเดตไปสักระยะนึงก่อนนะถ้ามันได้กำไรผมว่าตัวผู้กำกับทางค่ายเขาทำอยู่แล้วโซนิกโอ้โหตัวละครแม่งโถมมาเนี่ยลิขสิทธิ์ของเล่นนี่คือโอ้โหแม่งกระจุยแต่ตัวผู้กำกับเนี่ยผมได้ข่าวเห็นข่าวอยู่ในเว็บไซต์เดดไลน์นะผมไปเห็นอยู่ว่าเขากำลังซุ่มทำโปรเจกต์นี้อยู่ The Pink Panther ซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำต่อจาก Sonic the Hedgehog ภาค2เลยผู้กำกับคนนี้แหละเจฟฟาวเลอร์นี่แหละแล้วใน The Pink Panther เนี่ยเขาก็ได้คนเขียนบทแล้วด้วยนะคือคริสแบมเนอร์นะครับผมคริสแบมเนอร์เนี่ยคือคนที่เขียนบทBad Boys for Life นะครับ Bad Boys for Life ในปี2020อ่ะนั่นนะครับเขาได้คนเขียนบทแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาบทกันอยู่แหละประเด็นคือ The Pink Panther ก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมชอบนะตอนเด็กเรามีโอกาสได้ดูเราก็ชอบก็รอดูเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยเขาคงรอฟีดแบ็กอยู่แหละว่าวิธีการเล่าภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะเดี๋ยว The Pink Panther ก็จะเป็นไลฟ์แอคชั่นบวก CGI อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณ Sonic เลยนะแต่เป็น Pink Panther ตอนนี้เขาคงรอฟีดแบ็กอยู่ว่าการทำภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นบวก CGI แบบนี้
ในรูปแบบของการเซอร์วิสแฟนนะครับใช้วิธีการเซอร์วิสแฟนเลยแบบเซอร์วิสแฟนหนักๆไปเลยนะครับผมมันเวิร์กไหมสำหรับเขาเขาคงรอฟีดแบ็กอยู่ถ้ามันเวิร์กเดอะพิงแพนเตอร์เซอร์วิสแฟนหนักหน่วงแน่นอนเพราะว่าเรื่องบทเรื่องอย่างที่ผมบอกมันเฮี้ยไปแล้วนะครับโซนิกเดททอก2อ่ะแต่เซอร์วิสแฟนนี่คือโอ้โหปังปุริเย่เบเบ้เบเบ้เลยครับส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดผมไม่ติดกับเรื่องเล่นใหญ่เพราะว่าพอเป็นจิมแคลรี่แล้วเป็นหนังตลกบล็อกบัสเตอร์ดูง่ายเนี่ยผู้กำกับทุกคนทุกบริษัทต้องโฟกัสให้จิมแคลรี่เป็นเดอะแมสแน่นอนนะครับแน่นอน acting อย่างนั้นแน่นอนคือ Sonic the Hedgehog ภาค2อ่ะถ้าใน position ของการแสดงหรือสีสันต่างๆรวมด้วยนะผมโยนมันอยู่ใน position เดียวกับ Austin Powers มันจะดูแบบตลกเล่นใหญ่ over acting หน่อยผมก็เลยมองว่าการเล่นใหญ่ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งซีนที่ต้องไปแต่งงานซีนที่ต้องเต้นสู้กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามีไปเถอะแล้วเล่นใหญ่ผมก็ดูเพลินๆถามว่ามันยกออกได้ไหมพี่สมมุติอะผมชอบพูดบ่อยๆนะถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยมันไม่สำคัญต่อเรื่องคือยกออกแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เส้นเรื่องเสียหายเนี่ยก็สามารถยกออกได้เลยถ้าจะถามผมแบบนี้นะว่าเอ้ยพี่แต่ว่าไอ้ซีนแต่งงานเนี่ยมันสามารถยกออกได้เลยนะมันแบบไม่เกี่ยวเลยนะมันแบบสามารถยกออกได้เลยแล้วแต่โซนิกก็ได้ซีนที่เต้นเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ไปแวะหลบหิมะแล้วไปเต้นสู้กันเนี่ยถ้าจะถามผมแบบนี้นะโซนิก2เนี่ยไม่ต้องมียังได้เลยไม่ต้องมีแม่งโซนิก2นี่ยังได้เลยแต่นะผมมองว่าโซนิกในภาค2อ่ะมันก็ยืนอยู่ในโพซิชันนี้แหละเซอร์วิสแฟนดูโซนิกปล่อยพลังแล้วสิ่งที่เรามาดูโซนิกเรามาดูอะไรเราไม่ได้ต้องการมาดูเนื้อเรื่องอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ได้จุดที่ไม่สำคัญน่ะมันก็เลยแบบมีไปเถอะขอให้กูได้เห็นโซนิกเยอะแล้วเซอร์วิสแฟนแบบนี้โอเคแล้วก็ตลกเนี่ยโพซิชันของ Sonic ในภาค2ผมโยนไว้เท่านี้และอีกเรื่องนึงคือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องบอกว่าเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก CGI โพสต์โปรดักชันต่างๆเนี่ยพูดว่าลอยแม่งก็ลำบากคือ Sonic มันเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ไลฟ์แอคชั่นบวก CGI นะที่มันไม่ได้เลียวอ่ะในความเป็นจริงมันไม่มีเม่นตัวสีฟ้ามาเดินคุยกับคนแบบนี้มันไม่มีอ่ะให้คุณสังเกตซีนหนึ่งชัดๆเลยนะมันจะมีจังหวะหนึ่งงานแต่งงานแล้วมันจะมีซีนที่โซนิกจะต้องแบบทะลุมาแล้วหิมะพังงานแต่งพูดไว้แค่นี้ละกันลอยเหี้ยเลยลอยแบบลอยแบบเช็ดแม่ลอยอ่ะแต่ถามว่ามันดูน่าเกลียดไหมผมว่าไม่เพราะว่าหนังมันด้วยความที่มันไม่ได้ซีเรียสจริงจังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่ามันดูเหมาะสมกับตัวงานที่มันกำลังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเรื่อง post production คอมพิวเตอร์กราฟิกผมมองว่าคือดูได้บันเทิงเลยเพลิดเพลินไม่หงุดหงิดมูนใน EP 1เรายังรู้สึกหงุดหงิดกว่าเพราะว่ามูนใน EP 1เนี่ยจริงจังนะเราตั้ง position ดูมูนในคือเราจริงจังมาร์คสเปกเตอร์นักฆ่ารับจ้างไอ้เหี้ยสตีเฟนแกรนด์ไอ้เหี้ยมูนในเราจริงจังกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกของ Sonic the Hedgehog 2จิ๊บๆว่าผมว่ามันโอเคดูได้เพลินๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Sonic the Hedgehog ภาค2นะอยู่ที่ 6.5 คะแนนครับตอนแรกผมลังเลอยู่ว่าแบบ7ดีไหมมันคิดหนักมากอะว่าจะ7ดีไหมเพราะว่าถ้าจะได้7คะแนนจากผมนะโอเคมันอาจจะไม่ต้องดีก็ได้แต่บทต้องมีอะไรกว่านี้ต้องมีอะไรกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบล้างแค้นเริ่มต้นโอ้ยเราเข้าใจกันผิดนี่ฉันไว้ใจด็อกเตอร์โรโบนิกเลยเนี่ยคิดว่าเราด็อกเตอร์โรโบนิกเป็นคนดีว่ะไอ้เหี้ยหน้าตาเหมือนมีคนมีใครสักคนมาคุยกับมึงแบบเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะมีงูกับไอ้เหี้ยเนี่ยกูเลือกตีไอ้เหี้ยนี่ก่อนเลยแต่โอเคนะครับโอเคมันก็ไม่ได้เหี้ยหรอกแต่ถ้าจะ7คะแนนน่ะเรื่องบทตรงนี้มันต้องดีกว่านี้อีกหน่อยและถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ลองไปดูครับเหมาะกับไปดูกับเด็กและครอบครัวSonic ในภาค2เนี่ยเหมาะกับการพาลูกหลานไปดูมากสนุกเด็กๆชอบเข้าใจไม่ยากมีโซนิกร่างอื่นๆอีกมีปราบหุ่นยนต์ตอนจบโอ๊ยเยอะนะครับผมเด็กชอบแน่นอนแต่ถ้าใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแชร์ความรู้สึกกันสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีเน่อยู่กับน้องหนังมานานมากแล้วก็แบบผมฝากท้องไว้กับกรีเน่บ่อยมากทุกครั้งที่ดูหนังผมก็หยิบมากินเนี่ยอร่อยด้วยแล้วก็แบบไม่หวานมากเลยครับดีนะครับกรีเน่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะคุณซื้อครบ240บาทถ่ายบินเอาไว้นะครับผมมันแลกของพวกนี้ได้นะเว้ย
มีอีกนะครับผมคุณทักไปที่เพจของกีเน่ได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปบินที่มียอด240บาทเลือกได้เลย1ชิ้นนะครับผมเขาจะส่งให้ถึงบ้านคุณเลยนะครับผมขอขอบคุณกีเน่ไว้ที่นี่ด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ดูหนอนหนังแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ด้วยขอร้องละนะครับผมดูสถิติหลังบ้านอ่ะมีคนที่ดูหนอนหนังโดยที่ยังไม่กด Subscribe เยอะเหมือนกันนะครับผมยังไงฝากกด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยครับผมแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนนอนหนังกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกถ้า iOS iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ